ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ค่ะซึ่งเราออกอากาศจากเสถียรธรรมสถานนะคะบริเวณธรรมศาลาไม่ได้ทักคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างนี้แถวๆที่เรานั่งแบบนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะกลับเข้าสู่บรรยากาศแบบนี้กันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเราได้นะคะในช่วงเวลาที่คุณสะดวกจะดูไลฟ์ไปด้วยกันแบบนี้หรือจะมาติดตามย้อนหลังเรายินดีเสมอนะคะแล้วเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าเรื่องที่เราจะคุยกันนั้นมักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะและทุกๆครั้งเราก็จะอยู่กับคุณยายจ๋านะคะธรรมสวัสดีคุณยายค่ะธรรมสวัสดีนะจ๊ะอ้อมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เรากลับมาเป็นครั้งที่หนึ่งของโรงเรียนพ่อแม่เราทั้งปรับทั้งเปลี่ยนทั้งปรุงนะคะเพื่อจะทำให้พวกเราสามารถอยู่กับความจริงคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าความจริงมันก็คือความจริงแหละเออน่ะมองเด็กก็เต็มเลยเนี่ยเห็นศาลาหลงๆอย่างเงี้ยนะคะข้างนอกเนี่ยมากกว่า 3-4 เท่าถ้าเราทุกคนนะทุกครอบครัวเลยนะเป็นครอบครัวแห่งสติเป็น Mindfulness Family เนี่ยโรงเรียนจะเป็นแค่เพียงสโมสรของเด็กๆใช่ๆๆเพราะตอนนี้พ่อแม่ต้องเป็นครูละค่ะไม่ใช่เอาลูกมาโยนไปที่โรงเรียนนะจริงๆพ่อแม่เป็นครูตลอดเวลานะคะใช่แต่เรามักจะเป็นตั้งแต่รุ่นเราว่าพ่อแม่ฝากเราไว้เลี้ยงที่โรงเรียนแล้วเราก็จะบอกว่าพ่อแม่ต้องไปทำมาหากินเนาะและการสอนเป็นหน้าที่ของครูซึ่งจริงๆแล้วว่าโดยธรรมชาติตั้งแต่อดีตมาจริงๆพ่อแม่ตอนที่ยังไม่มีโรงเรียนก็ต้องเป็นพ่อแม่สอนใช่ไหมคะพ่อแม่จะสอนจากไหนได้แล้วก็ต้องสอนจากประสบการณ์ชีวิตของพ่อแม่ก็ใช่ทำครัวเป็นก็พ่อแม่สอนนี่แหละยายทำอะไรนะคะครัวค่ะครัวค่ะยายทำครัวเป็นเหรอก็หุงข้าวใส่บาตรหุงข้าวใส่บาตรอันนั้นคือการเรียนการสอนของคุณแม่ที่บ้านใช่แล้วก็ต้มไข่เป็นอย่างเดียวเราพอการกี่นาทีคะไข่ที่ได้ไข่ต้มที่ดีถ้าเป็นยางมาตูมตอนนี้รู้แล้วหกยางมาตูมหกนาทีสี่สิบห้านาที6นาที45วิเป็นยางมะตูมค่ะสำหรับไข่ไก่ไข่ไก่แล้วถ้าไข่เป็ด7นาทีค่ะ7นาทีต่างกัน15วิ yes นี่มันต้องรู้นะอ้อมจริงๆอ้อมกลับมาต้มไข่ครั้งแรกในรอบหลายปีมากอย่างต้มปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือระเบิดคาต้องปั้วออกมาอย่างนี้ในหม้อเพราะว่าหยอดมันแรงเลยไปไม่ใช่ไม่ใช่อ้อมเอาช้อนลงแต่ไม่ถึงพอต้มสักพักไข่ปั้วออกมาเพื่อนอ้อมเข้าไปเล่าเพื่อนบอกว่าเนี่ยทำไมความสามารถกระทั่งต้มไข่อ้อมยังไม่มีเลยวะอ้าวแล้วมันพัวทำไมอ่ะเพื่อนต้องบอกว่าเอาออกจากตู้เย็นแล้วลงเลยใช่ไหมอ้อมบอกใช่เนี่ยบางทีความรู้พื้นฐานเหมือนวิธีเอาตัวรอดแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเข้าใจมันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าทำไมต้องเอาไข่ใส่ตู้เย็นอ่ะอ้อมอันนี้ขอสงสัยหน่อยเป็นเด็กอนุบาลวันนี้พูดกับพ่อแม่เด็กอนุบาลเราไม่เอาไข่ใส่ตู้เย็นกันหรอคะจ้ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมีใครเอาไข่ใส่ตู้เย็นยกมือยายอ้อมไม่เชยจ้านี่คือไข่ใส่ตู้เย็นแล้วลูกหลานฉันไม่กินไข่ที่เป็นซากศพหรอไม่เพราะว่าถ้ามันไม่ใส่ตู้เย็นเดี๋ยวมันจะฟักหรือเปล่ามันก็ไม่ฟักแต่เรากลัวมันเสียโนที่หุบเขาโพธิสัตว์เก็บวันนี้กินวันนี้ขณะต่อขณะฟาร์มสร้างสุขของเราที่หุบเขาเก็บวันนี้กินวันนี้แต่ที่นี่ซื้อซูเปอร์วันนี้กินไปอีกอาทิตย์นึงว้ายไม่สดหรอกเราซื้อทุกวันไม่ได้เราไม่มีเวลาอย่างนี้ค่ะก็เลี้ยงไก่เองสิวันนี้จะมีคนเอาไก่มาให้คุณยายอ่ะชื่ออะไรไม่รู้อะไรกิ้วกี้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราน้องเกณฑ์น้องเกณฑ์เราไม่สามารถทำในสิ่งที่เป็นวิถีธรรมดาได้เราก็เลยจะต้องปรับตัวทุกอย่างมันคือการปรับตัวถูกไหมคะแล้วมันก็ต้องมีวิธีที่จะเผชิญกับมันอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่าอ๋อถ้าเราไข่ใส่ตู้เย็นแล้วออกมาปุ๊บถ้าเราไปต้มโดนน้ำร้อนเลยมันจะปั้วแล้วไข่แดงมันจะทะลักออกมาอย่างเงี้ยแต่นั่นเป็นประสบการณ์ที่เด็กจะไม่ทำอย่างนั้นอีกก็เป็นการเรียนรู้ที่พร้อมจะเผชิญกับความจริงที่มันอาจจะผิดหวังบ้างมันพลาดบ้างแต่มันจะจำไปตลอดชีวิตใช่แล้วเราก็จะจำนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้เรื่องเหมือนงี่เง่าแบบเนี้ยสิ่งที่เราจำได้คือเวลาเราจะต้มไข่เราจะเอาออกมาก่อนแล้วพักเอาไว้สักนิดนึงให้เขาคลายตัวเนี่ยเราก็เลยอ๋อแต่การเรียนรู้ที่ดีบางทีนะคะเราฟังคนอื่นมามันเหมือนจะดีวันที่เราฟังเลยเหมือนจะเข้าใจนะแต่มันจะเข้าไปในใจหลายๆครั้งสังเกตไหมคะว่ามันมักจะมาจากสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราเจอยายจริงๆการเรียนรู้ที่ดีอันนี้เสียงดังไหมเนี่ยคุณยายพูดแล้วต้องตะโกนมากเลยคุณยายลดโทนแล้วก็เสียงมันดังขึ้นได้ไหม
อ้าวเฮ้ยอย่านั่งเฉยๆสะท้อนได้ยินเสียงใช่ไหมเอาไปด้วยดีกว่าอืมเพราะว่าอย่าใช้นี่ด้วยดีกว่าไม่เอาไม่ถือมันต้องทำเฮ้ยไม่ได้ก็เมื่อวานนี่มันยังทำได้แล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเสียงมันเบาเออแล้วพอต้องแหกปากดังก็ไม่เอาแล้วแกไม่เอาตอนนี้เล่นตัวค่ะค่าตัวแพงอุตส่าห์จ้ะดังแล้วค่ะดังแล้วนะดังแล้วฮะดังแล้วฮะก็สิ่งที่อยากให้พวกเราช่วยกันอย่างมากก็คือโควิดเนี่ยมันมาเพื่อเราเรียนรู้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนที่เราจะต้องปรับนะคะและสิ่งที่เราคิดว่าเราจะรอดได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเรียนรู้ในการที่จะป้องกันการผิดพลาดสอนให้เราป้องกันคือถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้วเราก็จะทื่อเหมือนเดิมนะคะเราก็จะกลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์เราจะแพ้หุ่นยนต์ที่มันปรับนะเวลาเราเห็นหุ่นยนต์ที่มันมีโอ้ต้องบอกว่าจริตจักร้านเหมือนมนุษย์เลยมันล้ำไปแล้วในขณะที่เราก็ทื่อไปเรื่อยๆกับการไม่ยอมรับความจริงอันนี้อันตรายมากซึ่งถ้าเราไม่ได้มองแค่ว่าหุ่นยนต์จะมีสามารถมีภายนอกที่คล้ายมนุษย์ได้นะคะเราตัดประเด็นนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ AI ทั้งหมดที่เขาใช้กันเนี่ยคือมันประมวลความคิดเยี่ยงมนุษย์ที่มาเอาออกประสบการณ์ของมนุษย์ไม่เยอะๆๆๆมากมารวมกันแต่สิ่งที่ AI เขาพยายามจะบอกว่าเหนือกว่าเราคือ AI ตัดอารมณ์ทิ้งคือ AI ถูกใส่ข้อมูลเอาไว้เอาแต่ชุดข้อมูลเลยที่จะไม่หลงอารมณ์ใช่ฉะนั้น AI จึงมีลักษณะที่เด่นกว่ามนุษย์ก็คือเขาอยู่ในภาวะของการรู้มากกว่าหลงเราเคยเห็นไหม AI ที่มันแบบเป็นตัวผู้หญิงแล้วมันมีจริตเหมือนมากเลยอ่ะไม่ยังไม่เห็นตัวนั้นใหญ่โอ้โหยังไม่รู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงการศึกษาของเรายังไงเลยขนาดไม่มี AI การศึกษาเราก็ต้องปรับปรุงอยู่แล้วถ้ามี AI เราตาเหลืองแต่ว่าอันนี้จริงๆก็คือสิ่งที่ยายบอกว่ามันตรงกันคือทางการแพทย์เองถามว่าทำไมเขาก็จะต้องใช้ AI ก็เพราะว่าพอมันรวมเคสเอาไว้เยอะๆมันมีการตัดสินมันมีสถิติที่เยอะและเนี่ยคือข้อที่เขาเหนือมนุษย์ข้อที่หนึ่งคือเขาอาจจะรวบรวมได้เยอะกว่าใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เขาแตกต่างอย่างชัดเจนคือมนุษย์เราเสพอารมณ์มากกว่าคอนเทนต์เราเสพอารมณ์มากกว่าเนื้อหาที่อีกฝ่ายนึงบอกสมมุติว่าเราเป็นพ่อแม่สิ่งที่เราอยากจะบอกลูกว่าน้องอย่าทำอย่างนี้สิลูกเดี๋ยวไฟดูดแต่พอเสียงเราเปลี่ยนความเป็นห่วงหรือความตกใจที่เสียงเปลี่ยนปุ๊บถามว่าลูกได้ยินว่าอย่าทำเดี๋ยวไฟดูดหรือว่าลูกได้ยินความรู้สึกกับโทนเสียงยายคะคือเด็กก็จะเห็นสิ่งที่มันเป็นปฏิกิริยาของพ่อแม่ที่ร้อนรนในการป้องกันลูกนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นภาวะเหมือนการมันไม่สงบพอที่เด็กจะเรียนรู้ในการแก้ปัญหาด้วยความสงบเสียงกระชากอยู่ด้วยความหลงอารมณ์ของพ่อแม่มันก็เป็นโทนของตัวอย่างที่เด็กจะได้ประสบการณ์ตรงว่าอ๋อเวลาที่เป็นอย่างนี้มันต้องใช้โทนเสียงอย่างนี้ใช้หน้าตาอย่างนี้ใช้ความเร็วอย่างนี้แต่ว่ามันอยู่ในความหลงอารมณ์มันถือเป็นการแก้ปัญหายังไม่สงบเย็นมันร้อนรนในขณะที่หุ่นยนต์ไม่มีค่ะเนี่ยมันลองคิดดูในหุ่นยนต์ไม่มีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ลองนึกถึงของสักชิ้นนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่และเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเราอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้เป็นใครก็ได้นะคะลองคิดถึงของชิ้นนึงตอนนี้ที่เรากำลังรู้สึกชอบมันมากๆเรากำลังเห่อก็ได้อะมีอะไรไหมคะมีแก้วมีจานมีกระเป๋ามีถุงหรือมีรถก็ได้เราเพิ่งซื้อรถใหม่แล้วบังเอิญว่าใครสักคนนึงที่เรารักเนี่ยมาทำให้มันพังรถอาจจะบุบแก้วอาจจะแตกกระเป๋าที่ซื้อมาแพงมากๆอาจจะเป็นรอยถามว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งแรกกับลูกกับหลานหรือคนที่รักเราจะพูดว่าอะไรแก้วแตกใจไม่แตกหรอกโอ๊ยใจแตกไปแล้วใจแตกก่อนแก้วอีกพอตอนจังหวะที่ได้ยินเสียงเปรี้ยหรือหันมาเห็นว่ากระเป๋าเป็นรอยหรือรถโดนขูดพ่อแม่จะนึกไปถึงราคาของนี่ในขณะที่พ่อแม่เนี่ยตีความไปถึงราคาเลยแต่มันทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเด็กหนึ่งคนที่กำลังจะเรียนรู้กับการแก้ปัญหาอย่างใช้ปัญญากับสิ่งที่กำลังพลาดอันเนี้ยค่ะที่อธิบายยากว่า new normal มันต้องประมาณเนี้ยจริงพอวันนี้รู้หัวข้อบอกว่า
โลกเปลี่ยนใจปรับเนี่ยคือจริงๆพอให้มองเนี่ยโลกมันก็เป็นโลกของมันอย่างนั้นมันเดิมจริงคือมันมองได้2อย่างนะคะสำหรับอ้อมนางใหญ่คือถ้าโลกเรามองแบบมองเห็นแบบว่ายุคสมัยของเวลาที่มันเปลี่ยนไปโอเคในรายละเอียดของรถยนต์เสื้อผ้าโทนของหน้าตากิจกรรมมันเปลี่ยนจริงมันเปลี่ยนกิจกรรมมันเปลี่ยนรูปแบบแต่แกนของมันอะจริงๆมันก็เรื่องเดิมมันก็เป็นปกติเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยไหนก็เป็นอย่างนี้ในกรณีที่เรากำลังพูดถึงเรื่องเราจะใช้ชีวิตอย่างไรกับเรื่องที่มันเป็นปกติแต่เรามีสติปัญญามากขึ้นแล้วเราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในความเป็นปกตินี้คือเราอย่าไปมองว่าพอมันมีคำศัพท์อะไรใหม่ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าโอ้มันจะเป็นอย่างนั้นหมดนะคะจริงๆมันก็มีเรื่องรู้กับหลงการเรียนรู้เนี่ยมันก็มีเรื่องรู้กับหลงถ้าหลงอารมณ์มันก็สติปัญญามันไม่มีอ่ะแต่ถ้ามันรู้ทันอารมณ์มันก็จะมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จริงๆก็มีอยู่แค่สองเรื่องเนี่ยแหละคือรู้ทันกับไม่รู้แล้วหลงไปและไปรู้ตอนที่หลงก็ยังทันอยู่นะรู้ตอนที่หลงยังทันอยู่แต่ถ้าไม่ยอมรับเลยว่าหลงอันนี้ไม่รอดละนั่นเราก็ลองวางเขาเรียกสเต็ปของการเรียนรู้ของเด็กไปพร้อมกับผู้ใหญ่ที่ก็ต้องเรียนรู้ค่ะตอนนี้ไม่มีนโยบายของโรงเรียนที่จะเอาลูกจากพ่อแม่ที่ไปโยนให้ที่โรงเรียนทำไมถึงไม่มีนโยบายอย่างนั้นอ้อมรู้ไหมกูใจมันไม่ใช่เรื่องแล้วแบบไงมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นอีโควิดมันกลับมาเนี่ยมันทำให้เรากลับไปรู้ทันสิ่งที่เราไม่ควรจะทำมานานแล้วเพราะเด็กเนี่ยเรียนรู้และทรงจำได้ดีมากเมื่อเขาอยู่ในสเปซที่มันมีเขาไม่ได้เยอะนะพ่อแม่โฟกัสเขาเราทำให้เขาดูมีความสุขให้เห็นเป็นอย่างที่เรารู้ว่าการเป็นอย่างเนี้ยมันจะทำให้ลูกของเรารอดแต่เรามองเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของการเปิดเทอมปิดเทอมเรื่องของการต้องไปโรงเรียนจ่ายค่าเทอมอันเนี้ยค่ะเราเอานะอันนี้สำหรับคุณยายนะมันเอาไปแล้วนะคือเหล่านี้มันยังเป็นเรื่องที่มันต้องทำแต่มันเป็นในกรอบสังคมแต่เรากำลังพูดถึงในกรอบของข้างในเรากำลังพูดถึงข้างในกันว่าจริงๆแล้วหน้าที่รับผิดชอบของพ่อแม่คืออย่างไรใช่ไหมคะมันคือภาวะปฏิบัติที่เราได้ยินคำว่า new normal เอาเข้าจริงๆอ่ะก็คือทำให้ลูกดูมีความสุขให้ลูกเห็นแก้ปัญหาเป็นอย่าใช้อารมณ์นี่แหละก็เป็นเรื่องปกติไหมอ่ะและบางคนอ้อมเคยคุยนะแล้วก็บอกได้ซ้ำว่าเอ๊ะจริงๆ new normal มันเป็นเรื่องจริงๆมันไม่ใช่ความปกติใหม่นะมันเป็นความปกติที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกแต่ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีเหตุการณ์เนี้ยเราอ่ะใช้ชีวิตไม่ปกติหลงไปนานแล้วเราไม่ใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติถามว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยมันเป็นชีวิตปกติไหมคะเป็นแต่ถามว่าที่ผ่านมาในช่วงหลายๆปีเราได้กินร้อนช้อนกลางล้างมือไหมไม่เราไม่เพราะอะไรเรามั่นใจว่ามันไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านไม่ต้องใช้ช้อนกลางเนี่ยค่ะการพูดง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะทำให้เห็นว่าเราเนี่ยหลงไปนานแล้วมันมาเพื่อให้เรารอดนะโควิดเนี่ยลองนึกดีๆพอบางคนไม่กินช้อนกลางที่บ้านพอไปร่วมโต๊ะอาหารกับคนอื่นข้างนอกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะยายมีคนที่อึดอัดกับการร่วมโต๊ะอาหารกับคนที่ไม่ใช้ช้อนกลางแล้วก็พยายามหามารยาทในการบอกว่าใช้ช้อนกลางไหมคะเผื่อไม่สบายจะได้แบบเดี๋ยวจะมีปัญหาคนที่เขาจะไม่ใช้เขาตอบว่าไงรู้ไหมไม่เป็นไรเขาโอเคเขาแข็งแรงอุตส่าห์ใช้มุกเตือนแล้วอยากจะแข็งแรงโชว์อีกว่าจะไปทางไหนล่ะประมาทไม่ได้แข็งแรงมักง่ายเนี่ยมักง่ายเนี่ยมันเป็นแบบนี้คือพอเราพยายามช่วยกันแต่อีกคนยังไม่ร่วมมือแต่เราก็โกรธเขาไม่ได้นะคะเราคงจะต้องหาวิธีป้องกันตัวเองเนี่ยแล้วพอกลับมาเป็น new normal อยู่ๆก็โปรโมทแคมเปญกินร้อนช้อนกลางหรือเป็นช้อนกลางของเราแล้วก็ล้างมือแล้วยอมเราไม่ว่าเขานะเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้ทฤษฎีการเรียนรู้หรือการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยมันมีคนหนึ่งคนต้องคิดอะไรที่เป็นคำใหม่ๆขึ้นมาแล้วทำความเข้าใจกับเรื่องนั้นแบบ how to ให้ได้เอาแค่เสถียรเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกว่าถึงจะเป็นโควิดก็ต้องกวาดบ้านจริงไหมถูกไหมขยะก็ต้องมีให้น้อยจริงไหมแยกขยะนี่เป็นเรื่องปกติใช่ไหม
ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยปล่อยให้ตัวเองเป็นถังขยะมานานแล้วเมื่อใดก็ตามที่เด็กอยู่ในสภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่ทำตัวเองเป็นขยะและเป็นถังขยะถามว่าลูกเรารอดไหมรอดไหมไม่น่ารอดเล่นแล้วไม่เก็บเนี่ยรอดไหมโอเคของบางอย่างที่เด็กเนี่ยเขารู้สึกหวงแหนแล้วแม่ก็พูดซ้ำว่าโอ้อันเนี้ยถ้ารักเก็บไว้นะลูกกับแม่ที่บอกว่าถ้ามีความสุขที่ได้เล่นแล้วเราจะเล่นยังไงให้มันสุขนานๆเราจะเล่นยังไงให้ความสุขเนี่ยมันนานๆเด็กก็จะไปคิดต่อว่าเล่นกันหลายคนสิ่งที่มันง้างไปเรื่อยๆจากการตั้งคำถามของพ่อแม่เนี่ยมันจะทำให้เด็กเขาสามารถที่จะค้นหาความตอบด้วยการปฏิบัติของเขาเราอย่าโยนเด็กมาปฏิบัติธรรมแบบประมาณว่าทุกข์แล้วมาหรือว่ามานั่งหลับตามาอยู่ในคอร์สไม่ใช่บ้านคือที่ปฏิบัติของแม่พ่อแล้วเด็กที่เป็นปกติที่จะทำให้เด็กเห็นว่าการเรียนรู้มันไม่ได้เป็นอีเวนต์แต่การเรียนรู้มันคือวิถีชีวิตที่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยพอไหวและอีเวนต์แบบเนี้ยบางทีมันทำให้เด็กต่อต้านเลยนะคะเพราะเขาจะรู้สึกว่าอ๋อเข้าวัดเฉพาะตอนต้องมีทุกข์หรือต้องเข้าวัดแล้วไปนั่งตัวแข็งเลิกโอ้เข้าวัดแล้วมันจะยังไงวะอะไรเงี้ยมันจะเป็นประโยคที่ต่อได้แต่ถ้าเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นแพทเทิร์นของการมาอยู่ในนี้นะจ๊ะทุกๆปีนึงเราจะมาหนึ่งหนแต่ถ้าเราทำให้ลูกดูว่าเวลาเราอยู่บ้านเรามีความสุขเราเย็นเป็นหรือกระทั่งคนเป็นลูกทำให้พ่อแม่เห็นแล้วไม่ต้องไปบอกด้วยว่าแม่ไปเข้าวัดไปแม่เข้าวัดแล้วแม่จะเปลี่ยนตลกเคยเป็นไงยายตลกไม่อ้อมเป็นคนตลกเหรอคะตลกแม่ก็เป็นคนตลกไงก็จริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในวิถีชีวิตของเราจนเด็กเนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้เลยว่าถ้าการปฏิบัติธรรมมันแปลว่าแม่ต้องเย็นถ้าการปฏิบัติธรรมแปลว่าแม่ต้องไม่นินทาคนอื่นถ้าการปฏิบัติธรรมหมายถึงแม่ต้องไม่ดูละครน้ำเน่ามากเกินไปไม่ซีรีส์เกาหลีมากเกินไปถ้าการปฏิบัติในกรณีที่เด็กเห็นว่าการปฏิบัติมันเรียบง่ายอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่พูดถึงสถานที่และยูนิฟอร์มค่ะถูกไหมค่ะถูกที่อ้อยบอกว่าไอ้ที่อ้อมบอกว่าแม่ต้องไปวัดเนี่ยมันหมายถึงว่าเรายึดเรื่องสถานที่และยูนิฟอร์มถูกไหมลูกใช่ค่ะเพราะว่าเรามันจะได้ยินประโยคนี้บางทีแม่พอไปวัดมาก็จะกลับบ้านบอกลูกพวกเธอน่ะไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเธอต้องทำนี่พอกลับจากวัดปุ๊บมันจะฟูๆหน่อยใหญ่ไปยิ่งไปสัก7วันอ่ะมันลงมากขึ้นมันจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหนี่ฉันไปกิน2มื้อมาฉันไปนุ่งขาวมานะฉันไม่ได้ฆ่าอะไรเลยขอโทษคุณยังละมานะความถือตัวที่รู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นไม่ได้นี่คุณไปทำไมเหรออ่าก็ไปเพราะตั้งใจอยากจะดีก็คิดว่าตัวเองดีขึ้น7วันนั้นไม่ได้ด่าลูกเลยโดยคุณแม่อาจจะลืมคิดว่าที่ไม่ได้ด่าลูกเพราะว่าแยกอยู่กับลูกไงที่ไม่ได้ด่าไม่ใช่ว่าจะเผชิญหน้ากับลูกนะเพราะแม่อยู่วัดเลยไม่ทันด่าลูกแต่พอกลับบ้านปุ๊บด่าลูกใหม่คือจริงๆแล้วเวลาที่เราวัดใจตัวเราโดยเฉพาะเวลาที่เราเห็นว่าเราควบคุมสถานการณ์ที่ยากลำบากได้นี่คือการปฏิบัติธรรมชั้นเยี่ยมนะค่ะการที่เรารู้จักการเผชิญกับความยากลำบากแล้วเราควบคุมสถานการณ์นั้นอย่างคนที่รู้ทันอารมณ์แล้วไม่หลงอารมณ์ได้แสดงว่าคุณกำลังมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาดีกว่าเรียกอย่างนี้ดีกว่าคุณมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสังคมอย่างเงี้ยลูกต้องการตัวอย่างแบบนี้เรามานั่งกันตัวเนี้ยมันเหมือนเราถูกบังคับว่าอ๋อจะเอาลูกมาเข้าโรงเรียนเอาพ่อแม่ต้องมาก่อนจะมาเจอคุณยายฉันยังเบื่อเลยอ่ะยังจะรู้สึกโอ้มันทำไมเป็นแพทเทิร์นที่มันไม่พยายามที่จะทำให้พวกเราสามารถที่จะทำให้เด็กหนึ่งคนเขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเวลาอยู่ใกล้คุณยายอยู่ใกล้พ่อแม่มันไม่ต่างกันเลยมันใช้ปัญญาในการแก้ปัญหามันใช้สถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นการเรียนรู้มันยอมรับการผิดพลาดของตัวเองอย่างคนที่ไม่ตำหนิและไม่ซ้ำเติมตัวเองมันก็จะไม่ไปตำหนิไปซ้ำเติมคนอื่นตอนนี้ถ้าเราบอกว่าเราหยิบโทรศัพท์มือถืออะไรบ้างที่คนชอบแชร์คือเรื่องอารมณ์และความรู้สึกของคนพอเห็นคนหนึ่งคนสมมุติเขาพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าคนล้านคนประนามเขาแล้วเราก็ใช้อารมณ์ของคนจำนวนมากเนี่ยเข้าไปจัดการตรงนั้นเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วมันเป็นสังคมที่อันตรายมากสำหรับเด็กๆที่จะดูเรื่องเหล่านี้นะซึ่งเมื่อกี้ใหญ่ใช้คำหนึ่งว่ามักซ้ำเติมอ้อมรู้สึกนะว่าบางทีอ่ะเราสังเกตเราเป็นคนไม่คอมเมนต์กับอะไรอยู่แล้วแต่เราต้องเห็นเราต้องเฝ้าสังเกตเป็นแบบคนนอกแต่เราจะรู้สึกได้ว่าสมมุติถ้ามีใครพูดประเด็นเนี่ยประเด็นในสังคมขึ้นมา1ประเด็นถ้ามีคนกล้าแสดงความไม่เห็นด้วยขึ้นมามันก็จะผุดความกล้านั้นมาเรื่อยๆแต่ในความกล้านั้นคือกล้าที่จะตำหนิด้วยถ้อยคำที่แรงด้วยถ้อยคำที่อ้อมว่ามันไม่ได้น่ารักเลยถ้าเราแทนตัวเราเป็นคนที่ถูกตำหนิไม่ว่าอีกคนนึงจะผิดหรือจะถูกใดๆก็ตามอะไรที่ทำให้คนมักซ้ำเติมคนอื่นมันคือความทุกข์อ้อมันเป็นปกติของมนุษย์ที่จะระบายความทุกข์สาดเข้าไปในสิ่งที่ตัวเองรักด้วยนะอันนี้ฟังลึกๆนะจะ new normal หรือเปล่าของเดิมเลยเวลาคุณรักใครคุณเอาเขาไว้ในใจและคุณก็มักจะมองสิ่งที่คุณเก็บไว้ในใจอย่างคนที่มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของค่ะไอ้ภาวะของการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยมันก็เคยนำไปสู่การบังคับเด็กๆ เขาต้องการการเรียนรู้มากกว่าการถูกบังคับหรือคำสั่งเราเป็นแม่ที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับการเฝ้าสังเกตลูกแล้วพยายามหาทางออกไปด้วยกันอันนี้เป็นการเรียนรู้ในวิถีชีวิตไม่ใช่วิชาชีวิตด้วยนะในวิถีชีวิตที่มันจะทำให้เด็กหนึ่งคนมีประสบการณ์ตรงจากแม่เขาเป็นครูของเราที่เราต้องเฝ้าสังเกตเราเป็นครูของเขาที่เราต้องเฝ้าสังเกตครูแปลว่าครูแปลว่าหนักแน่นทางอารมณ์ครูแปลว่าผู้หนักแน่นทางอารมณ์พ่อแม่เป็นครูผู้หนักแน่นทางอารมณ์เมื่อใดก็ตามที่เราทำให้ไอ้วิกฤตการณ์ของโควิดเนี่ยมันกลับมาทำให้เราได้ประโยชน์และเติบโตที่จะหนักแน่นเราอาจจะต้องลดการหาความสุขจากการเสพเพราะตอนนี้เราไม่สามารถที่จะออกไปเสพอะไรได้มากแต่เราเชื่อว่าความสุขจะมากขึ้นจากการสร้างความสุขเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มสร้างความสุขได้เราก็จะแชร์ความสุขนี้ให้คนอื่นได้ดังคุณต้องกลับไปดูที่หัวขบวนก่อนว่าจริงๆแล้วคุณเข้าใจว่าความสุขคืออะไรคุณเข้าใจว่าความสุขมันคืออะไรพอเข้าใจไหมพ่อแม่เห็นลูกรดน้ำต้นไม้อย่างมีความสุขแล้วเราบอกว่าเร็วๆลูกเดี๋ยวไปไม่ทันห้างจะเคอร์ฟิวสมมตินะคะเอ๊ะอันนี้มันสอนลูกให้ทำอะไรเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะถูกสอนว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีความสุขในขณะที่มีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแล้วเราหาความสุขอย่างเงี้ยได้ไปด้วยกันโดยที่เราไม่ต้องดึงหรือมีเขาเรียกวัสดุอุปกรณ์อะไรที่มาดึงเขานะคะอย่างเช่นถ้าเด็กหนึ่งคนนั่งหลังงอคอหักอยู่กับสมาร์ทโฟนหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็เป็นห่วงถูกไหมคะเราเป็นห่วงในวิธีการของเราคืออย่าให้เขาทำอย่างนั้นกับเราหากระบวนการของการสร้างความสุขให้เขาไปมีความสุขมากกว่าการหยิบไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ย okay. ไม่ดีกว่าหรออันเนี้ยคุณแม่ก็เพียงยกตัวอย่าง uh-huh. เราให้เขามีกิจกรรมอะไรที่เขาไม่ต้องไปหาความสุขจากไอ้ตรงเนี้ยแล้วก็ให้เวลาเขาว่าถ้าเขาอยากอยู่กับตรงนี้เขาอยู่ได้ในวินัยยังไงก็ว่าไปอันเนี้ยก็ค่ะอันเนี้ยก็ค่ะก็คือวิถีชีวิตหลังโควิดจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะมันแต่โควิดมาเพื่อให้เอาเรื่องเก่ามาทำให้มันเป็นปกติของเราเราทบทวนแล้วเรากลับมาทำความปกติให้เกิดหลังจากที่เราทำความไม่ปกติจนดูเยี่ยงปกตินะคะแล้วมันมีอยู่อันหนึ่งใหญ่พออ้อมฟังอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไปนึกถึงแบบอาชีพของตัวเองประสบการณ์บางอย่างแวดวงที่เราเห็นอย่างเงี้ยหรือคนรู้จักทั่วไปด้วยระหว่างคำว่าพอมันเจอปัญหาอย่างเงี้ยเราจะดีลกับมันยังไงอะไรคือปล่อยวางอะไรคือช่างมันคือถ้าเรามองเห็นสิ่งนั้นเป็นความจริงของชีวิตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนความไม่อยากให้เป็นเนี่ยซึ่งมันเป็นอาการของการผักใสไม่อยากให้เป็นเป็นการกล้าเผชิญกับสิ่งนั้นอย่างคนที่ยอมรับว่ามันเกิดแล้วล่ะ
แต่การไม่ยอมจำนนก็คือการที่เราเห็นสิ่งนั้นเป็นครูเนี่ยเราจะเรียนรู้ตามความเป็นจริงมากกว่าการปฏิเสธการเรียนรู้เมื่อใดที่เด็กปฏิเสธการเรียนรู้เด็กจะกลายเป็นคนขี้ขลาดแล้วหนีเพราะว่าเวลามีปัญหาอย่างเงี้ยสมมติเราเล่าให้พ่อแม่ฟังบางทีพ่อแม่อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรลูกช่างมันไม่อันนั้นพ่อแม่ก็พูดแบบสอนไม่เป็นไงพอบอกเขาว่าช่างมันปุ๊บเด็กก็เข้าใจว่าเออไม่ต้องไปคิดปล่อยไปเลยถ้างั้นเราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าไม่เป็นไรลูกเราลองหาทางออกไปด้วยกันไหมเราหาทางออกเรื่องนี้ไปด้วยกันไหมลูกคิดว่ายังไงถ้าเป็นลูกแม่คิดว่ายังไงถ้าเป็นแม่พ่อคิดว่ายังไงแล้วลองไปถามคนอื่นๆว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เราคิดว่ายังไง คือเราอย่าพึ่งเบ็ดเสร็จอะ คือจริงๆแล้วเบ็ดเสร็จกับการปฏิเสธในการเรียนรู้เลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเติบโตของลูก ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้หมดเช่นมีข้าวไม่พอกินการมองเห็นสิ่งที่มันไม่พอนั้นแต่มันยังอิ่มได้ที่ใจเนี่ยพ่อแม่ต้องตั้งคำถามเป็นไม่ใช่พ่อแม่มีหน้าที่ต้องทำให้พอกินเด็กไม่เคยเรียนรู้กับการที่กินอย่างไม่พอเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ถูกสปอยโดยเราที่รักเรารักเขาเนี่ยแหละแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราหาวิธีการกินข้าวอย่างคุณยายก็เจอนะว่าเราต้องขยำไข่ยังไงใน1ฟองแล้วต้องกินจาก3คนออกไปเป็น4คนเป็น5คนต้องใส่น้ำปลาเยอะหน่อยไข่มันต้องถูกขยำไม่ใช่หั่นเป็นชิ้นได้เลยแต่สิ่งเหล่านั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มได้นานกว่าการกินไข่ที่อิ่มที่ท้องฉะนั้นภาวะของการสะดุดทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นจังหวะดีแล้วที่เราจะหาวิธีการเติบโตไปกับลูกอย่างคนที่หาทางออกไปด้วยกันมันไม่ได้ว่าเรามีความสุขกับสภาพแบบนี้นะแต่เราจะต้องอยู่ยังไงให้เรารู้สึกไม่ทุกข์ถูกไหมคะยายสุขนานด้วยนะคุณแม่ยังขอยืนยันนะเช่นตอนที่ไปอยู่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ต้องกินแต่ถั่วงอกนะเราพวกเราเองก็ต้องกินแต่ถั่วงอกอ่ะเช้าผัดถั่วงอกกลางวันผัดไทยเอาเส้นมาเอาถั่วงอกใส่ไปเยอะๆเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าชาวบ้านลำบากการที่เรามองเห็นความลำบากของผู้คนด้วยจิตสำนึกที่เราจะไม่เข้าไปเบียดเบียนเขาเนี่ยมันคือการเติบโตทางจิตวิญญาณไหมการมองเห็นความลำบากอย่างไม่ยอมจำนนเนี่ยมันคือการเติบโตของการเอาตัวรอดที่มันหันกลับมาสุขเมื่อสร้างมากขึ้นไม่ใช่สุขเมื่อเสพแล้วมันมีระดับของการสุขเมื่อให้เติบโตไปเลยนะลูกฉะนั้นการที่โรงเรียนเขาจัดกระบวนการที่ไม่ให้เด็กเนี่ยใช้วิธีการก็คือมีสูตรสำเร็จของอาหารที่แกะจากถุงเนี่ยแล้วเขาก็ทำกระบวนการให้เด็กออกไปเรียนรู้ว่าคุณจะเห็นอาหารที่เด็กเนี่ยก็ตั้งคำถามง่ายมากว่าทำไมเพราะถั่วเขียวมันจึงออกมาเป็นถั่วงอกนี่เด็กอนุบาลถามเขาเห็นถั่วเขียวเป็นตัวเริ่มต้นใช่มันต้องเพาะด้วยถั่วเขียวก่อนแล้วทำไมมันเป็นถั่วงอกเราไม่ต้องมาบังคับให้เด็กเนี่ยท่องอะไรเลยเขาจะเห็นกระบวนการของการพัฒนาของชีวิตจากถั่วเขียวไปเป็นถั่วงอกและเขาก็ชิมถั่วงอกซึ่งมันต่างจากถั่วเขียวยังไงเขาใช้บทพิสูจน์จากการลงมือปฏิบัติจนกลายเป็นอะไรความจำได้หมายรู้ในเชิงของสติปัญญาค่ะเราต้องเห็นว่าเด็กในบ้านเรียนแห่งรักและสันติเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่บริโภคจากสุขเมื่อสร้างแล้วเอาสิ่งที่สร้างนั้นมาปรุงแล้วมาแปลงแล้วมาแบ่งปันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาถ้าเอาไปใช้ในโควิดเด็กคนนี้รอดเลยนะคะเด็กรอดเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในวิถีของเขาไงแต่คนที่ซื้อของกินแบบเบ็ดเสร็จสำเร็จรูปเนี่ยอดไปเลยนะคะมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะของแบบนี้เนาะไม่ใช่ค่อยอย่างเดียวนะต้องทำเป็นปกติคือเคยเรียนรู้แล้วก็ใช้ให้มันเข้ามาเป็นวิถีนะคะเป็นปกติเลยค่ะเช่นเด็กกินเม็ดทานตะวันที่หวานไปแล้วเป็นยอดอ่อนเด็กก็จะเริ่มกินผักโดยอะไรคะอ๋อเพราะเขาทำของเขาเองใช่ค่ะอ๋อเด็กที่ไม่ได้กินเพราะมันอร่อยแต่เขากินเพราะว่าเขาต้องพิสูจน์ในความสำเร็จของเขาแต่ละขณะเขากำลังทำอาหารเป็นความสำเร็จของเขาค่ะจนกระทั่งเขาเห็นว่ามันไปอยู่ในการชั่งกี่ขีดใส่มาในใบตองแล้วมันไปอยู่ในมื้ออาหารเย็นที่บ้านพ่อแม่ก็ต้องซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้แล้วก็คุยเมื่อเราจะเห็นว่า
เด็กเรียนเรื่องชีวิตได้จากกระบวนการของการเฝ้าสังเกตในการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมีปัญหาก็แก้ไปมีปัญหาก็แก้ไปนะลูกและไอ้สุขเมื่อให้เนี่ยมันมาจากการที่เขารู้สึกแล้วว่าเขาสร้างมันได้คนที่ไม่ตนีคือคนที่หามันได้คนที่สร้างมันได้มันจึงมีความสุขเมื่อให้ถูกไหมคะอ้อมใช่ใช่ถ้ากระบวนการอย่างเงี้ยมันถูกทำเป็นปกติที่บ้านด้วยที่โรงเรียนด้วยที่หุบเขาโพธิสัตว์เราทำอย่างนี้เราถึงได้รู้ว่าเราไม่กินทิ้งกินขว้างเพราะเราเห็นคุณค่าของดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลที่มีภาวะของความรู้ที่มากกว่าการหลงในการที่จะเสพสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาจากการซื้อแต่มันสร้างอย่างนี้พอเข้าใจประเด็นไหมมันเห็นภาพเลยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาเอาว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ไม่ได้ยากถ้าเราบอกว่าเราไม่มีที่ที่บ้านเยอะมันก็มีหลุมอะไรขายตั้งเยอะนะไอ้พวกกระถางต้นไม้อะเอามาเพาะเพราะอ้อมเห็นนะรุ่นน้องอ้อมก็โหลูกอ้อมหาใหญ่ไอ้ที่ล้างผักไอ้ที่เป็นตะแกรงเนี่ยเอาดินใส่ไปหวานไปก็เห็นแล้วลูกอ้อมเห็นกะลาก็ได้อะลูกมันไม่ต้องมีที่ดินหรอกลูกหรือว่ากระจาดเก่าๆเนี่ยหลานฉันมันก็ทำสมัยนี้มันไม่ได้มีกระจาดขายทั่วไปได้เงินเหรอไม่มีไม่มีอ่ะอย่างนี้ไม่มีขายหรออ่าเราอยู่อีกยุคนึงกระจาดเราไม่ค่อยมีแหละเราข้ามยุคละ2020แล้วเรามีอะไรลูกกะละมังกล่องพลาสติกก็จริงๆอาหารที่เราสั่งมาจากข้างนอกก็ได้นะคะเอากล่องมันมาใช้มันก็จะได้แบบนั้นแต่เราไม่ค่อยมีกระจาดละใจเย็นเรา2020 2563เราเมื่อวานนี้ยังมีคนเอากระจาดมาถวายยายเราไม่ย้อนไป2536เราอยู่2563คืออาจจะมีกระจาดแต่มันไม่ใช่กระจาดบ้างเหอะยายแก่ที่นั่งเหลาอะไรมันจะได้มีชีวิตมันมาไม่ถึงไงคือถ้ามีก็เก็บไว้ใช้ได้อะมันก็ไอ้น้ำก็ไหลออกดีแต่มันก็เลอะไงอันนี้ก็พูดไว้ก่อนเผื่อยุคเด็กยุคปัจจุบันเขานึกไม่ออกก็จะบอกว่าไอ้ปลูกต้นไม้เนี่ยมันช่วยจริงๆนะคะแล้วมันคือการแสดงออกของพ่อแม่ที่ง่ายมากอ้อมเคยเห็นรุ่นน้องอ้อมนะลูกเดินในที่ตัวเองปลูกต้นไม้และหักในต้นไม้ที่ตัวเองรักอ่ะแล้วเราเห็นเลยความระล่ำระลักของคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่ไม่เป็นไรลูกคือปล่อยให้ลูกเรียนรู้เพราะว่าถ้าเขาเสียดายแล้วอย่างที่ยายบอกอ่ะเสียดายแล้วไปแบบมาเด็ดของแม่ทำไมเด็กอ่ะใจยับไปพอๆกับต้นไม้พ่อแม่ต้องใจกว้างมากและพ่ออ้อมเห็นเขาสอนลูกคือฝึกให้ปลูกผักปลูกอะไรลูกเขาไม่ปฏิเสธในการกินผักเลยอ่ะเขาเดินไปดูอย่างนี้เวลาที่เราเห็นเด็กที่เดินไปไหนแล้วหยิบของที่ดีสุดเข้ามาหาตัวน่าห่วงไหมกับเด็กที่ไปที่ไหนแล้วเคารพในทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบอันนี้รอดไหมอ้าวแค่นี้จริงพ่อแม่ก็บอกว่าโอ้โหลูกอันนี้นะดีจังเลยเดี๋ยวเราเอากลับไปทำบ้างสมมตินะคะสร้างแรงบันดาลใจแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยๆขยายไปขยายใจลูกไปณเวลาที่เราทำเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยมันจึงต้องเรียนรู้อยู่ในวิถีชีวิตขอย้ำกลับไปว่าวิถีชีวิตอยู่กับเรามากกว่าอยู่กับที่โรงเรียนถูกไหมคะแต่เวลาที่เด็กมาที่บ้านเรียนเด็กจะมีความสุขเพราะว่าเขาบริหารจัดการเขาด้วยกระบวนการของแม่ครูเนี่ยให้โอกาสเด็กแล้วทำไมเด็กถึงไม่มีความสุขเวลาที่จะทำอย่างนี้ที่บ้านพ่อแม่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าทำไมเราถึงตัดสินลูกทำไมเราถึงกลัวทำไมเราถึงมองความผิดพลาดของลูกเป็นการตำหนิมันถึงต้องมีโรงเรียนพ่อแม่นะวันนี้มันคือโรงเรียนพ่อแม่มันน่าคิดว่าทำไมลูกทำผิดทุกครั้งเราต้องตำหนิแล้วเด็กคนนั้นนะโตมาจะตำหนิทุกคนเลยเพราะเขาถูกตำหนิไงแล้วตำหนิอะไรอ่านข่าวอะไรก็ตำหนิรู้ทุกเรื่องแล้วตำหนิทุกอย่างแต่ยังไม่เคยลงมือทำนะแต่ตำหนิในฐานะผู้สังเกตการพ่นมันออกไปก่อนเพราะว่าเขาทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าเขาเคยได้รับมันเขาไม่เคยถูกให้โอกาสที่จะพูดความจริงแต่มันกำลังสร้างไดนามิกบางอย่างให้คนที่อ่านข้อความเขาอ่ะก็ทุกข์ไปด้วยและอาจจะต้องแซงว่าโอเคด้วยนะต้องบอกนะว่าอาการของอ้อมที่พูดมาเนี่ยมันทำให้มีสถิติเด็กซึมเศร้าตั้งแต่เด็กไม่ต้องกลัวนั่นนี่คือความจริงเดี๋ยวนี้เด็กเริ่มกินยาตั้งแต่ปฐมเราเลี้ยงลูกของเรายังไงกันเนี่ยเราคาดหวังอะไรในสิ่งที่เราขอโทษเรารักเขาเหลือเกินตอนนี้เวลาที่เด็กมีปัญหาเนี่ยจับโยนไปที่คนอื่นหมดจริงๆแล้วปัญหาอยู่ที่ตรงไหนอ้อมปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ด้วยอ่ะปัญหาเด็กก็มีปัญหาเราต้องไม่มองข้ามความจริงนะคะทุกคนมีปัญหาใช่ไหมยายเด็กตัวเด็กก็มีปัญหา
แต่พ่อแม่ต้องยอมรับปัญหาแต่ไม่ใช่ผลักปัญหาถูกต้องถ้าพ่อแม่ไม่ยอมรับปัญหาเด็กจะขี้ขลาดแล้วจะโกหกเพราะเขารักเราเขาไม่อยากให้เราผิดหวังทำไมเราคาดหวังกับลูกเราสูงขนาดนั้นลูกทำไมเราไม่มองเขาด้วยวิธีการกรุณาอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยไม่รู้สึกผิดหวังในตัวเองคะคนหนึ่งคนจะไม่ผิดหวังในตัวเองได้ก็ต่อเมื่อคนที่เขารักต้องยอมรับอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณยายไม่ได้สปอยเด็กนะคะแต่การเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตัวเด็กเองมันจะเป็นสํานึกที่มันกลายเป็นวินัยเข้าไปในหัวใจของเด็กคนนั้นมันน่าสนใจนะยายที่ไอ้ความผิดหวังเนี่ยพ่อแม่คาดหวังในตัวลูกสูงเหมือนพ่อแม่ทําเหมือนตัวเองไม่เคยเป็นเด็กอ่ะพ่อแม่โตมาจากถั่วแล้วก็มาเป็นพ่อแม่เลยเหรอพ่อแม่ต้องเป็นเด็กก่อนพ่อแม่ต้องเคยผิดหวังถูกมั้ยคะเคยผิดหวังแล้วก็เคยกลัวการตำหนิของพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่ไม่อย่างงี้แล้วทำไมเนี่ยพอมีลูกอะยายเนี่ยเอางี้คนที่เขาทำงานด้วยเด็กเราก็จะเล่านิทานเด็กอะนะเขาไม่ยืนเล่าอย่างงี้หรอกนะคะเขาไม่ยืนอย่างงี้สั่งอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านอะทำใช่ไหมเขาต้องหาเก้าอี้ที่เสมอเด็กแล้วนั่งลงไปมองอย่างนี้เลยค่ะไปดูเก้าอี้ที่โรงเรียนสิคะไม่ใช่เก้าอี้อย่างนี้ด้วยนะถ้าครูนั่งอย่างนี้ถูกเบิร์ดเลยนะคะเพราะมันสูงกว่าเขามันสูงกว่าเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยจะก้มลงไปแล้วคุยกับเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยมันเรียกว่าความรักไหมกับยืนแล้วก็หันหลังแล้วก็ไปแล้วก็คอยมองเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าทำไมมันไม่ทำอ้าวอย่างนี้อย่าเบ่งลูกนะเสียของนี่คุณยายลงมาทำแอคให้ดูเลยนะทำไมของในห้องที่เราทำไว้เป็นมันถึงถูกจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเราต้องการให้เด็กเนี่ยอยู่กับความที่เป็นอย่างนั้นแหละแล้วที่บ้านล่ะเป็นไหมตอบ เป็นไหมคะตอบสิตอบยายก่อนตอบได้ค่ะไม่เป็นไรมันไม่ได้มีและไม่เป็นอ้าวแล้วยังไงหลานฉันมันไม่งงเหรออยู่บ้านก็เน่าเชียว มาโรงเรียนเนี่ยโอ้โหมากไหวไหมล่ะอ้อมมันต้องทำให้มันใกล้เคียงกันนะคะนี่แหละใกล้เคียงไม่ใช่ว่าสมมติเราเละที่หนึ่งแล้วไปทำอีกที่หนึ่งให้เละใกล้เราเนาะมันต้องเนี่ยเอาใส่ตะกร้าใส่กระมังอ่ะขอบอกมาเทบอกเก็บที่ลูกแม่ก็มาเก็บเลยใช้ได้เลยทีเดียวก็อย่างนี้คุณแม่ก็มาเก็บเลยนะน่ะแล้วคุณแม่ตอบลูกว่ายังไงครับพอลูกบอกให้คุณแม่มาเก็บหนูก็เป็นทุกครั้งเลยก็ทะเลาะกันไปเลยค่ะใส่นวมไปเลยอ๋อนี่และนี่คือวิธีบอกของคุณแม่ใช่ไหมคะถ้าไปโรงเรียนถ้าหนูไปเลยอย่างนี้คุณครูจะต้องดุนะคะต้องเตรียมทำอย่างนี้นะคะเก็บทุกเท่าที่ลูกถ้าฉันเป็นลูกฉันก็เบื่อเลยล่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนนะนี่คือความปรารถนาดีของคนเป็นแม่ที่อยากจะให้ลูกเนี่ยเมื่อไปอยู่ข้างนอกแล้วถูกรักมันเปรียบเทียบได้ไงอยู่โรงเรียนยังคะครูจะดุคือมันมีแต่เรื่องของการน่ากลัวหมดโลกน่ากลัวมากมันจะเยอะเกินไปโลกน่ากลัวมากเลยแต่ถ้าบอกว่าเรามาช่วยกันไหมย่อๆเลยค่ะมันความโอเคเราช่วยกันไหมเราค่อยๆหาความสุขจากการช่วยกันตรงนั้นจนกระทั่งลูกมันหยุดการคว่ำงั้นเอาใหม่คุณแม่ไม่เป็นไรเป็นกระมังกระมังอันนี้คุณแม่ลองเปลี่ยนวิธีเขาคว่ำสามกระมังเราลองช่วยเขาทั้งสามกะละมังแต่ไม่จ้ำที่จ้ำชัยเขาว่าเปรียบเทียบลองอีกทีหนึ่งเพราะเขาโตขึ้นเขาน่าจะเปลี่ยนแปลงได้ลองดูก่อนก็ใช่เด็กเขาฉลาดนะคะแต่เราก็ต้องชวนพ่อเราไปเก็บกับเขาแต่เก็บแบบชวนเขามาเก็บไม่ใช่เราไปเป็นคนเก็บกันอยู่สองคนแล้วก็ให้ลูกลอยตัวแต่เราต้องชวนเขาเก็บถ้าเท่าที่ฟังจากยายอ่ะถ้าเราหาทางออกในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยนะคะเด็กจะคิดอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่เขาจะไปจากที่ตรงนี้ได้เพราะเขาฟังบ่อยๆอันนี้พยากรณ์ไปเร็วๆเลยนะเพราะเราก็เคยเป็นใช่เราไม่อยากอยู่กับอะไรที่มันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขับ
เราไม่ได้ยินเสียงคนอีกคนนึงใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอ้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ฮะเข้าใจไม่เป็นไรก็จะยาวมันจะยาวก็คือในลักษณะนี้ยายเอาว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ง่ายที่พ่อแม่จะเชื้อเชิญและชวนเชิญลูกให้แก้พฤติกรรมไปด้วยกันเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกจะแก้หรือไม่แก้ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่นั่นแหละจะผลักภาระไปให้ลูกและคนข้างนอกหรือเปล่าขอกลับไปถึงว่าตั้งใจตอนที่ตั้งท้องหน่อยได้ไหมอุ้ยตายได้อ่ะเพราะว่าแบบเนี่ยก็นั่งฟังอยู่นี่ก็ดูเป็นห่วงแล้วนะคุณแม่คะเดี๋ยวแป๊บนึงให้โอเคเขาไม่ใช่ลูกหนูไม่ใช่หลานหนูพ่อแม่เขาทิ้งไปหนูเลี้ยงก็ต้องมาตั้งแต่แบบคุณแม่ไม่ได้อนุญาตให้พูดเรื่องนี้กลางอากาศจบไหมคะจบไหมคะโอเคจบไหมคะคุณแม่ไม่อนุญาตให้พูดเรื่องนี้เด็กมีความเจ็บปวดมากอยู่แล้ว okay. ไม่จบหรอกค่ะไม่จบค่ะแต่ว่าใครคือเหยื่อคะก็เด็กอะเด็กคือเหยื่อค่ะเห็นหรือยังแล้วเราก็จะพูดว่าความจริงมันคืออย่างนี้แล้วถามว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมันได้เกิดมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดแล้วเกิดยังไม่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะมามืดแต่มันไปสว่างได้อันนี้มันไม่ใช่ความหนักแน่นของเราหรอกหรอคิดใหม่นะไม่มีใครเกิดอยู่ข้างหน้าเราโดยบังเอิญไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราโดยไม่ผูกพันกับเราไม่มีใครที่ควรค่าต่อการซ้ำเติมเหมือนกับพูดว่าไม่มีใครควรค่าต่อการที่เราจะผูกเวรหมายมั่นเพราะฉะนั้นการเป็นครูที่ดีหรือการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีคือการเปลี่ยนร้ายกลายดีได้และทำให้เด็กคนนั้นไปสว่างให้ได้ไอ้อย่างนี้แหละเรียกว่าเด็กเป็นครูเด็กเป็นครูเข้าใจไหมกำลังสอนอะไรคุณแม่ไม่ได้สอนเด็กแต่คุณแม่สอนคนที่เป็นพ่อแม่และคนที่อยู่กับเด็กทุกคนว่าสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้กับเขามันทำให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณการมีลูกหนึ่งคนมันคือการระมัดระวังหรือสำรวมกายวาจาใจของเราที่จะไม่ทำให้เด็กหนึ่งคนเจ็บปวดเพราะกลับไปคิดใหม่นะเราอยู่กับเด็กหนึ่งคนเราทำให้เขาเห็นว่าการไม่ทำให้ใครเจ็บปวดมันจะทำให้เด็กคนนี้ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดนั่นคือความรักไหมลูกคุณคิดว่าคุณเป็นเจ้าของเขาหรือคุณคิดว่าคุณมีบุญคุณกับเขาแค่คุณรู้ที่จะรักเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วอย่าให้เขาเจ็บปวดเขาจะไม่ไปทำให้คนอื่นเจ็บปวดนี่เป็นกุศลหรือเปล่าคะการเลี้ยงเด็กหนึ่งคนเป็นการทำกุศลของคุณหรือเปล่าคะไม่อย่างนั้นเราพูดกันไม่จบเพราะว่าทิฏฐิของเราไม่เสมอกันเด็กไม่ใช่เหยื่อของเราเด็กไม่ใช่มนุษย์หาเงินแต่เด็กคืออะไรคือหัวใจที่พร้อมที่จะแตกถ้าเราไม่ระวังตัวเราเข้าใจได้เพราะไอ้ชุดความจริงบางอย่างมันทำให้เราถือทิฏฐิชุดความจริงบางอย่างมันทำให้เราถือทิฏฐิจริงๆนะไอ้ความจริงประเภทแต่และแต่อ้อมเคยใช้และมันก็กลายเป็นมันมีชุดทวงบุญคุณแบบไม่รู้ตัวขึ้นมาแล้วมันก็มีทิฐิแล้วกลายเป็นว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเรากลายเป็นคนที่แบบเป๋ไปนิดหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเราปลูกต้นไม้หนึ่งต้นต้นไม้ให้ร่มเงากับคนอื่นด้วยต้นไม้อาจจะไม่ได้ให้เราได้กินผลของมันเท่านั้นเวลาที่เราเห็นคนอื่นถ้าเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้นั้นแล้วได้รับความเย็นจากต้นไม้นั้นมันคือความสำเร็จของเราไม่ใช่หรอเราเป็นเจ้าของต้นไม้ต้นนั้นเหรอเราเลี้ยงเด็กหนึ่งคนเราเป็นเจ้าของเขาเหรอเขาไม่ใช่ของเราลูกแต่การที่เขาได้อยู่กับเราเพื่อที่จะทำให้เราได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเรา
ถ้าให้พูดกันแบบภาษาของคนที่นั่นจริงๆนะเราควรต้องขอบคุณเขาไหมเราควรต้องขอบคุณเขาไหมคะขอบคุณนะที่เธอเกิดมาแล้วทำให้เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเราคือถ้ามองวันนี้ให้อ้อมมองกลับไปอย่างคนที่มีประสบการณ์บางอย่างนะคะถ้ามีคนเตือนอ้อมแบบนี้ตั้งแต่อ้อมเด็กกว่านี้อ้อมคงทำกับน้องอ้อมดีกว่านี้ฟังและเข้าใจเลยเพราะอะไรบางครั้งการที่เราได้มีโอกาสอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่สายเลือดแท้ๆสำหรับอ้อมนะแล้วเราก็คิดอะไรบางอย่างเอาทิฏฐิของเราคุยมันทำให้ช่วงเวลาหนึ่งเขาเป๋อะและระหว่างนั้นอะจนถึงตอนนี้เรากับเขามีความห่างกันเลยอะห่างแล้วก็มันทำให้เราเกิดความเป็นห่วงเลยว่าเขาเป็นแบบนี้ลึกๆเราก็โทษตัวเราเองนะเพราะว่าถ้าวันนั้นเราไม่ทำแบบนี้กับเขามันจะเป็นยังไงอ้อมเลยแบบสิ่งที่ยายพูดวันนี้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการวันนี้เนี่ยอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าในฐานะที่อ้อมเองอ้อมเข้าใจเลยถ้ามีใครสักคนเตือนเร็วกว่านี้เราจะทำให้เด็กคนหนึ่งโตมาเป็นเด็กที่อย่างน้อยทุกน้อยกว่านี้ได้สุขหรือเปล่าอ้อมตอบไม่ได้แต่เขาจะทุกน้อยกว่านี้แล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่รู้สึกเหงาข้างในใจอ่ะอ้อมว่าสิ่งที่อ้อมทำอาจจะสร้างความเหงาให้เด็กบางคนโดยที่เราไม่รู้ตัวยายเราแม่ไปตรงนี้ก่อนคุณแม่คะขออนุญาตนิดนึงแม่ครูช่วยคุณยายหน่อยเนาะเอาละยินดีที่ได้รู้จักกอดกันหน่อยได้ไหมคะอยากกอดคุณยายไหมคะมาให้คุณยายเรียกว่าอะไรคุณยายแล้วคุณยายจะเรียกหนูว่าอะไรกีตาร์ไปหาแม่ครูกันก่อนนะโอเคค่ะจ้ะไปหาแม่ครูกันนะคนดีนี่ท่านนี้แม่ครูกันอยู่ตรงนี้นะคะหายใจลึกๆลูกหายใจลึกๆเดี๋ยวเราทำงานกันอยู่แป๊บหนึ่งเนาะหายใจลึกๆกอดเด็กทุกคนไว้กอดหัวใจผู้ใหญ่ทุกคนด้วยเมื่อกี้ที่เราแชร์กันมันสะท้อนใหญ่แต่เรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถเห็นได้ตรงนั้นแล้วถึงบอกว่ากัลยาณมิตรสำคัญมากแล้วยายอยากจะบอกว่าเราเอาความรู้สึกคืนกลับมาไม่ได้เลยกับเด็กนี่มันไม่ได้แล้วพอวันหนึ่งเด็กคนนั้นเขาโตเป็นผู้ใหญ่ความเหงามันยังอยู่กับเขานะคะความที่เขาต้องเอาตัวรอดความที่ต้องเขาต้องการพ้นไปจากเสียงที่เขาไม่อยากได้ยินมันถีบให้เขาออกจากเราเลยคืออ้อมลองคิดอย่างนี้ซุปถ้าพ่อคนหนึ่งใช้ความรุนแรงค่ะเป็นเพราะว่าเขาก็เคยมีเด็กที่เคยถูกกระทำความรุนแรงมาก่อนถ้ามีแม่หนึ่งคนที่ขี้ขาดเพราะถูกกระทำความก้าวร้าวหรือล่วงละเมิดมาก่อนสิ่งเหล่านี้มันก็จะถูกเปิดเผยเวลาที่เขามีแอคชั่นกับใครสักคนนึงแล้วถ้าเผื่อแอคนั้นมันเป็นลูกหรือเด็กไงเราเข้าถึงต้องมีเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับเด็กที่เตือนพวกเราว่าแล้วเป็นอะไรที่พวกเราเองก็คือเราก็ทำงานเรื่องเด็กกันมาเยอะนะ คุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เล่าได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีคำว่าเด็กของฉันไง พอมันไม่มีลูกฉันไม่ใช่มีลูกศิษย์ฉันมันไม่มีโรงเรียนฉันมันก็เป็นลูกของโลกไง มันก็เลยทำให้คุณยายถ่างใจได้กว้างอ่ะและที่สำคัญในครอบครัวที่มีลูกหลายคนนะคะถ้าเราทำให้พี่รู้สึกว่าเขาถูกกระทำการกระทำของพี่อาจจะไปลงที่น้องมันเป็นไดนามิกจริงๆนะถ้าคนเป็นพี่เขาถูกกระทำจากพ่อแม่เขาถูกดุโดยที่เขาไม่รู้เหตุและผลเขาก็จะดุน้องอย่างไม่มีเหตุและผลเพราะเขาระบายในสิ่งที่เขาทุกข์มาก่อนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเด็กไอ้คนที่ถูกมาคนที่สองมันเอาใครลงไม่ได้มันไปลงคนนอกบ้านน่ะมันอ้อมเข้าใจเรื่องเมื่อกี้เลยอ่ะจ้ะมันไม่ใช่แค่นอกบ้านสิสังคมเนี่ยมันเยินเพราะกรณีที่ถ้าอย่างนี้เรามามองกันใหม่ว่าเอาละเรามีเข้าเป็นครูละให้เราจะทำยังไงให้ลูกเราไม่ตกเป็นเหยื่อโอเคไหมพ่อแม่เฮ้ยคุณตื่นขึ้นมาคุณมีหน้าที่อย่างนึงวันนี้คุณจะทำกุศลและเจตนายังไงให้ลูกคุณไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์อ่ะมาทำงานเชิงลูก
โอเคไหมเราโอเคไหมลูกเรามาเปลี่ยนไดนามิกของสังคมเรามาเปลี่ยนความเป็นไปการขับเคลื่อนของสังคมเรามักได้ยินคำว่าโอ้ยอยากให้โลกเปลี่ยนใช่ไหมเพราะรู้สึกโลกไม่น่าอยู่โลกนั้นโลกนี้แต่อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนโลกข้างนอกเอาบ้านเราก่อนเราเปลี่ยนกัน 2-3 คนพ่อแม่ลูกกันก่อนเราเอาแค่นี้ก่อนให้ความสำเร็จมันเกิดตรงนี้ก่อนดีไหมคะคุณยายถ้าเราเริ่มแบบใช่แล้วกลับมาที่ใจของเราเนี่ยแหละสู้เช้าตื่นขึ้นมาเอานะคุณยายคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยเขาปลดล็อกละเรื่องที่หนึ่งอย่าคิดที่จะทิ้งลูกไว้ที่โรงเรียนเธอลองนึกถึงว่าครู2คนกับเด็ก30คนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะลงรายละเอียดอันนี้เป็นสำนึกของพ่อแม่โอเคไหมพันเวลาที่ลูกกลับมาจากโรงเรียนพ่อแม่ถามเลยวันนี้เด็กๆมีความสุขอะไรบ้างที่โรงเรียนแล้วลองทำความสุขนั้นให้เป็นสุขเมื่อสร้างในบ้านโอเคไหมเอากดยักหน้าโอเคพูดได้โอเคไหมคือช่วยคุณยายแล้วก็เวลาที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าตั้งประเด็นว่าวันนี้เราจะมีความสุขอะไรกับลูกเราที่เราจะชวนลูกเราเนี่ยมีความสุขที่จะทำอะไรให้ใครได้บ้างทางใจไปเรื่อยคือพยายามตั้งคำถามให้ลูกเนี่ยตอบให้ได้ว่าเฮ้ยทำไมพ่อแม่ถึงให้เรามองหาความสุขได้จากการสร้างแล้วก็อย่าปิดโลกของเด็กเนี่ยให้มันแคบโดยพูดว่าไม่มีเวลาเลี้ยงไม่มีเวลาคุยไม่มีเวลาที่จะเล่านิทานให้เขานอนอย่างเงี้ยค่ะลองทำอย่างนี้คุณยายว่าเอาทีละเดือนก็ได้ความสุขไม่ได้อยู่ที่ลูกแล้วความสุขอยู่ที่ใครคะอยู่ที่พ่อแม่จริงเพราะเรารักเขาลูกเรารักเขาค่ะมันต้องเปลี่ยนและการจะแสดงให้ลูกเห็นว่าเรารักอ่ะเราต้องเปลี่ยนให้ลูกดูนะเราอาจจะมีความไม่น่ารักบางอย่างซึ่งไม่ได้ผิดนะคะเราทุกคนไม่ได้เกิดมาน่ารักทุกเรื่องแต่ถ้าเราเห็นความไม่น่ารักอ่ะว่าความไม่น่ารักนี้ของเราอ่ะอย่าให้มันไปอยู่ที่ตัวลูกเลยแล้วทำยังไงล่ะอย่าเอาแต่พร่ำพูดว่าอย่าเป็นอย่างนี้นะลูกอย่าเป็นอย่างนี้นะลูกเพราะเด็กไม่ได้เรียนรู้จากคำพูดนะคะการกระทำล้วนๆลองตั้งหลักเปลี่ยนดูขอแค่นี้เองอย่างที่คุณยายบอกเราเอาระยะสั้นก่อนก็ได้อะแทนที่จะตื่นมาเพื่อจับผิดลูกอะตื่นมาจับถูกให้เขาภูมิใจสักเรื่องก่อนแล้วพอจับถูกได้สักเรื่องนึงจับถูกได้สักเรื่องนึงอ่ะแล้วชี้ชวนกันอ่ะเด็กจะมีกำลังใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเขาเองเนาะลองดูก็ได้นะคะเราจับถูกเราก็สบายใจถ้าเราจับผิดเราก็ทุกข์เปลี่ยนจากการจับผิดเป็นจับถูกอ่ะสังเกตก่อนนะคะฝึกเอาแค่สองคำนี้ง่ายๆไหมคุณพ่อเนาะพยายามจับถูกจับหัวใจของลูกเวลาที่เขากล้าที่จะพิสูจน์ว่าเขามีวิธีการคิดแบบนี้อย่าไปครอบวิธีการคิดของเขาให้มันเป็นแบบเราเพราะเราก็ทุกข์มาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นพอจับถูกพอเขามีวิธีการที่จะแลกเปลี่ยนสื่อสารเราถกกันได้เราถกกันได้แต่เราไม่จับผิดกันนะเราส่งเสริมในการที่จะถกกันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าดีเบตถกกันค่ะและฝากไว้นิดเดียวเลยอย่าขึ้นต้นกับลูกด้วยคำว่าทำไมนะอย่างไรก็ได้ทำไมเธอทำอย่างนี้ก็บอกว่าที่ทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรเราลองขยับคำว่าทำไมมันคือชี้ลงไปแล้วว่าเขาผิดอ่ะเรายังไม่ชอบให้ใครชี้หน้าเราแล้วบอกว่าทำไมทำอย่างนี้แล้วเด็กเล็กอ่ะไปชี้ว่าเขาผิดเขาอาจจะไม่ได้ถูกแต่เราต้องฉลาดกว่าเด็กเล็กสิเพื่อที่จะกลับมันออกมาว่าถามเขาถึงเหตุผลว่าอะไรทำให้เขาทำแบบนี้แล้วหนูทำแบบนี้แล้วหนูมีความสุขไหมหรือเปล่าลองดูนะคะปรับดูแล้วหยุดใช้คำว่าทำไมกับลูกหยุดใช้คำว่าทำไมกับตัวเองด้วยถ้าคุณเลิกคาดคั้นอะไรบางอย่างได้ว่าเปลี่ยนได้เด็กก็จะรู้สึกกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกกับเราซึ่งนั้นปลอดภัยที่สุดลูกถ้าลูกเปิดเผยความรู้สึกของเขาสุขทุกข์ยังไงกับเราจะเห็นลูกปลอดภัยจริงไหมถ้าลูกเราไปก้าวร้าวกว่าคนอื่นแล้วคนอื่นเขาตื้บมาเงี้ยเราไหวไหมอ่ะฉันถ้ามีความเป็นไปได้นะสำหรับคุณแม่แล้วอยากบอกว่าถ้าเราจะพูดคำว่าทำไมก็พูดกับตัวเองทำไมลูกเป็นอย่างนี้กับทำไมเราต้องคิดอย่างนี้กับลูก
ทำไมเนี่ยมันต้องกับเราเข้มงวดกับตัวเองผ่อนปลนกับเขาเข้มงวดกับตัวเราผ่อนปลนกับเขาและเปลี่ยนคำว่าทำไมกับเขาเป็นเฮ้ยแล้วถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรอะลูกไหนลองคุยกันซิอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนทำไมเป็นอย่างไรโอเคเนาะทำไมกับตัวเองว่าทำไมคุณไม่เปิดโอกาสให้ลูกคุณกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เขาอาจจะคิดแบบเขาเขาไม่ได้คิดแบบเราลองให้เขาคิดแบบเขาแล้วลองเอาสิ่งที่เขาคิดมาตั้งเป็นคำถามว่าแล้วถ้าคิดอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยค่ะนะคะเอาว่าวันนี้สำหรับใครที่คิดว่า new normal มันเป็นแค่กินร้อนช้อนกลางล้างมือหรือการรักษาระยะห่างจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นล่ะค่ะจริงๆแล้วมันคือการกลับเข้าสู่ภาวะปกติที่เราอาจจะมองข้ามมันไปและปกติที่สำคัญที่สุดมันก็คือปกติในใจเรานะคะก็วันนี้เราสองคนก็ต้องขอบคุณเด็กๆนะคะที่มาทำให้คุณยายก็ต้องปรับการคุยไปตามที่หลานเข้ามาเลยนะคะก็ต้องบอกว่ามีหลานๆเป็นครูแหละและก็ที่สำคัญโรงเรียนกำลังจะเปิดบ้านเรียนแห่งรักและสันติเนี่ยเราไม่ต้องการเปิดแล้วมันปิดอีกนะคะเด็กๆก็จะได้มีสังคมในบ้านเรียนแห่งรักและสันติวันนี้โรงเรียนพ่อแม่กลับมาก็ด้วยสำนึกว่าอันนี้สำหรับคุณยายเลยนะว่าสำนึกว่าถ้าเราปลดล็อกในใจของเราได้โดยวิธีการที่ไม่กลัวเพราะเราป้องกันระมัดระวังอย่างเป็นปกติเป็นปกติเข้าใจไหมคะใช้ชีวิตสอนให้ลูกหลานรู้ว่าเดี๋ยวนี้โลกที่เราจะต้องรักษาความปลอดภัยของเราที่มี1 2 3 4 5ตามที่เขาพูดเนี่ยอันนี้คือความเป็นปกติแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตของเรานั่นแหละเพราะว่ามันจะทำให้มันแข็งแรงทั้งสังคมเลยแล้วถ้าเด็กๆมีความสนุกอะไรกับที่โรงเรียนกลับไปเล่าที่บ้านอย่าบอกว่าไม่มีเวลาฟังกลับมาฟังหัวใจของลูกหน่อยถ้าเขากำลังจะเล่าแล้วเขาอาจจะเล่ามากเกินไปเราก็อาจจะถามเขาว่าหนูเนี่ยมีความสุขมากอยากจะบอกอะไรใช่ไหมเราก็จัดเวลาที่จะให้เขาเนี่ยได้พูดกับเราอย่างเต็มที่และถ้าเขาเรียนรู้กับการฟังอย่างเต็มที่ของเราเขาจะฟังเราค่ะเขาเรียนรู้ตรงอย่างนี้เลยนะคะเมื่อเราฟังเขาเขาจะฟังเราพยายามที่จะทำให้การเติบโตของลูกในยุคนี้นะคะมีความปลอดภัยเพราะเขามีวินัยของเขาที่จะฟังคนอื่นได้แล้วเราลดการใช้คำว่าคือเราห่างจากกิเลสของเราเพื่อเห็นเขาชัดไม่ใช่เอาตัวออกห่างแล้วเลยไม่เห็นกันชัดห่างจากความอยากของเราเพื่อเห็นลูกเราชัดแล้วเราจะช่วยเขาทันห่างเพื่อเห็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่ห่างแบบไม่ดูนะเข้าใจไหมลูกห่างจากกิเลสห่างจากตัณหาห่างจากความอยากของเราเพื่อเห็นเขาชัดอย่างที่เขาเป็นแล้วถ้าใจเราไม่เป็นทุกข์ลูกจะรอดเราจะรอดสังคมก็รอดค่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องเปิดโอกาสกันต่อไปว่าพอมีเด็กๆ เข้ามาแล้วใช่ไหมคะคุณยายเราจะให้น้องๆเด็กๆและหลานเข้ามาในนี้ไม่บานใช่ค่ะนะคะก็รายการเรายังคงไลฟ์อย่างต่อเนื่องนะคะก็สามารถติดตามกันได้ต่อนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะมีธุระก็กลับมาดูย้อนหลังกันได้นะคะในส่วนของการสนทนาธรรมวันนี้นะคะก็ขอลาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะขอบพระคุณขอบคุณอ้อมนะจ๊ะเมื่อวานนี้แพทย์เขาบอกว่าแพทย์วงเคลียร์เข้ามาคุยกับยายตั้งแต่บ่ายโมงอยู่จนถึงทุ่มเลยเขาบอกว่าเขากำลังจะไปหาอ้อมไปคุยกับอ้อมรายการอ้อมอ๋อรู้สึกจะอาทิตย์นู้นอาทิตย์โน้นแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้งานของเราเนี่ยทำให้คนซึ่งตอนนี้คุณยายว่าสำนึกลึกๆมันมีจากโควิดเนาะทำให้มันเห็นความสนุกสนานทางปัญญาเห็นความสนุกสนานจากการจากพรากเห็นความสนุกสนานจากสิ่งที่มันเคยมีเคยเป็นตอนนี้มันต้องสนุกสนานกับการจากพรากจากพรากกับสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ก็ฝากอ้อมไว้ให้ไปทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะจ้ะธรรมะสวัสดีไลฟ์